5อาหารลดหน้าเด็กต้านความแก่นะครับข้อที่1คือการรับประทานอาหารจากพืชที่เรียกว่า plant based diet มีคนถามคำถามมาบอกว่าอาหารจากพืชกับอาหารจากสัตว์อะไรดีกว่ากันผมบอกว่าดีคนละอย่าง plant based diet ดูงานวิจัยนะครับในงานวิจัยเขาบอกว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารจากพืชเขาใช้คำว่า whole food ด้วยหมายความว่าเรากินอาหารสดๆการที่เราอยากจะได้อาหารที่ช่วยต้านความแก่ลดหน้าเด็กเราต้องเติมสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือวิตามินที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายดังนั้นมันจึงอยู่ในพืชทุกชนิดถ้าเรารับประทานสดๆหรือเอาไปประกอบอาหารก็ได้เจ๊อิมถามว่าถ้าเรารับประทานอาหารเสริมเนี่ยเราจะเลือกยังไงให้เลือกแบบนี้นะครับถ้าใครอยากดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเรารับประทานอาหารเสริมใดก็ตามพยายามเลือกรับประทานอาหารเสริมที่กอไก่มาจากธรรมชาติดังนั้นถ้าเราดูตัวกลูต้าไบโอคิวเทนแล้วกันถ้าใครอยากดูส่วนประกอบก็พิมพ์คำว่ากลูต้าไว้แล้วเดี๋ยวให้แอดมินไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือทักไปใน LINE @drteam ก็ได้ส่วนประกอบทั้งหมดของกลูต้าที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยผมจะใช้ส่วนประกอบที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยและเน้นจากพืชเป็นหลักข้อขอไข่คือผมจะไม่ใส่น้ำตาลเข้าไปบางคนบอกถ้าไม่ใส่น้ำตาลรสชาติมันก็ห่วยสิวิธีการก็คือเราสามารถใส่หล่อฮังก้วยใส่สารทดแทนของหวานที่ไม่มีพลังงานเส้นซูคราโลสเข้าไปเล็กน้อยประมาณ 15-30 มิลลิกรัมได้เพื่อให้รสชาติที่ทานง่ายสีที่ผมใช้นะครับผมจะใช้สีที่สกัดจากมิกซ์เบอร์รี่โดยตรงจะไม่ใช้สีสังเคราะห์เพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากลูต้าไว้ได้ข้อ2นะครับคือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยถ้าเราดูในงานวิจัยนะครับน้ำมันมะกอกเขาพบว่าน้ำมันแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันผมพูดสั้นๆก็คือน้ำมันสายยาวจะใช้เวลาตัดนานทำให้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ช้าน้ำมันสายสั้นจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วดังนั้นในส่วนของน้ำมันมะกอกถ้าเราไปดูนะฮะน้ำมันมะกอกจะมีไขมันสายสั้นประมาณ 70% ดังนั้นหมายความว่าเทียบกับน้ำมันชนิดอื่นแล้วน้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีปริมาณของไขมันสายสั้นค่อนข้างมากปริมาณของน้ำมันสายสั้นก็จะเบิร์นได้ง่ายดังนั้นถ้าเรารับประทานน้ำมันทุกชนิดรวมกันรวมถึงน้ำมันมะกอกในแต่ละวันไม่เกิน50กรัมร่างกายก็จะเอาน้ำมันเหล่านี้ไปซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆตั้งแต่หัวจรดเท้าข้อ3นะก็คือชาเขียวชาเขียวมันมีประโยชน์อะไรบ้างลดโอกาสการเกิดมะเร็งที่เราเรียกว่า EGCG หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าคาเทชินโดยปกติแล้วอ่ะมันมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระตั้งแต่หัวจรดเท้าอยู่แล้วถ้าเราพูดถึงเฉพาะการลดหน้าเด็กต้านความแก่เนี่ย EGCG ถ้าเรารับประทานเข้าไปมันจะไหลเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆได้รับแสงแดดมาโดยตรงถ้าเรารับประทานชาเขียวเข้าไปป้องกันโฟโตเอจิ้งคือป้องกันความแก่จากแสง UV ข้อ4คือปลาที่มีไขมันในหนังปลาเนี่ยจะมีทั้งคอลลาเจนที่เราอยากได้แล้วก็มีไขมันในไขมันจากปลาเนี่ยมันมีโอเมก้า3และมีโอเมก้า6ด้วยโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเขาบอกว่าด้วยตัวมันอะโอเมก้า3จะลดการอักเสบตั้งแต่หัวจรดเท้าอยู่แล้วทุกส่วนในร่างกายตั้งแต่สมองยันปลายเท้านะครับอวัยวะใดก็ตามที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบโอเมก้า3จะไปซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซลล์หรือไปทำให้เซลล์เนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่างๆด้วยดังนั้นเขาจึงบอกว่าเวลาที่เรารับประทานโอเมก้า3ไปจึงทำให้สมองเราแก่ช้าลงจึงช่วยลดโอกาสการเกิดสมองเสื่อมได้นี่คืองานวิจัยที่เราเห็นบ่อยๆในโอเมก้า3นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเราอยากทานโอเมก้า3แต่เราไม่ชอบทานปลาดังนั้นเราสามารถเลือกอาหารเสริมใดก็ได้ที่เขียนว่า EPA+DHA ใครอยากดูส่วนประกอบผมอะเลิกทานฟิชออยล์นานแล้วเพราะในฟิชออยล์เนี่ยมันจะมีโอเมก้า3บวกโอเมก้า6ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราให้ทีมวิจัยเราเนี่ยดึงเฉพาะโอเมก้า3ที่เรียกว่า EPA กับ DHA เข้ามาได้ไหมนะครับสรุปทีมวิจัยเขาบอกว่าสามารถทำได้ผมก็เลยทำให้อยู่ในรูปของแคปซูลนะครับถ้าใครอยากดูส่วนประกอบว่ามี EPA บวก DHA อยู่เท่าไหร่นะครับสามารถพิมพ์คำว่า Nuvit ได้สำหรับใครก็ตามนะครับที่พิมพ์คำว่า Nuvit แล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปส่งข้อมูลเพิ่มเติมถ้าแอดมินไม่ทักก็สามารถพิมพ์ใน LINE @drteam หรือ inbox ของ Facebook ก็ได้ข้อที่5เนี่ยเป็นขนมที่ผมชอบมากแต่ขนมเนี้ยมีประโยชน์กับร่างกายมากขอโทษนะขนมชนิดนี้ที่ผมพูดถึงคือธัญพืชในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เรารับประทาน
วิตามินอีเข้าไปขนาดสูงนะขนาดสูงก็ประมาณ500มิลลิกรัมโดยประมาณนะเขาบอกว่ารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ระดับวิตามินอีในเลือดเพิ่มขึ้นได้แล้วมันก็ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวได้ด้วยดังนั้นคนที่รับประทานธัญพืชเป็นประจำก็จะลดภาวะผิวแห้งคนที่รับประทานธัญพืชเป็นประจำก็จะทำให้ผิวเนี่ยอบอุ่นความชุ่มชื้นได้ดีคนที่รับประทานธัญพืชเป็นประจำจะมีข้อดีคือเขาพบว่าถ้าเรารับประทานธัญพืชวิตามินอีในธัญพืชจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างกลูตาไทโอนเพิ่มขึ้นกลูตาไทโอนก็จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระจากแสงแดดกลูตาไทโอนก็จะช่วยในการขับโลหะหนักออกจากร่างกายส่วนใครก็ตามบอกว่าฉันไม่ชอบทานธัญพืชแต่อยากได้วิตามินอีทำยังไงไปซื้อเป็นอาหารเสริมก็ได้เดี๋ยวนี้จะมีวิตามินอีนะครับที่อยู่ในซอฟเจลขายเดี๋ยวนี้มีวิตามินอีนะครับแบบทานะครับอย่างเช่นที่ผมใส่ไว้เนี่ยวิตามินอีเนี่ยเวลาใครอยากจะดูส่วนประกอบเขาจะไม่เขียนว่าวิตามินอีนะทุกคนในส่วนประกอบเขาจะเขียนว่าโทโคฟอรัลใครอยากดูส่วนประกอบคำว่าโทโคฟอรัลนะให้พิมพ์คำว่ากันแดดผิวมันกันแดดผิวมันเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับของผมเนี่ยที่ใช้ในคลินิกจะชื่อว่ากันแดดอัลติเมทกันแดดอัลติเมทมีข้อดีก็คือเราใส่ SPF 50 PA 2+ ไปแล้วเรารู้ว่าอันเนี้ยช่วยกันรังสี UV ได้ตามมาตรฐานองค์การอาหารและยาประเทศไทยแต่เราก็เติมโทโคฟอรัลเข้าไปด้วยใครอยากดูโทโคฟอรัลสามารถพิมพ์คำว่ากันแดดผิวมันแล้วขอดูส่วนประกอบด้านหลังของกันแดดผิวมันได้นะครับกันแดดผิวมันเนี่ยเวลาที่เราใส่วิตามินอีไปด้วยมันจะช่วยปกป้องอนุมูลอิสระจากแสงแดดด้วยแต่เนื่องจากกันแดดผิวมันเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันหรือผิวผสมเท่านั้นสำหรับใครก็ตามที่ผิวแห้งผมไม่ได้ใช้วิตามินอีแต่เปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงที่ช่วยอบอุ่นความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันแสง UV ได้เช่นเดียวกันก็คือใช้สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวดังนั้นเดี๋ยวทุกคนนะดูส่วนประกอบจะเห็นเลยว่ามันต่างกันกันแดดผิวมันจะใช้วิตามินอีควบคู่กับ SPF ส่วนกันแดดผิวแห้งจะใช้สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวผสมกับ SPF 50 PA 3 บวกดังนั้นใครอยากดูส่วนประกอบของกันแดดผิวมันให้พิมพ์คำว่ากันแดดผิวมันใครอยากดูส่วนประกอบของกันแดดผิวแห้งให้พิมพ์คำว่ากันแดดผิวแห้งนะแล้วก็ไปดูส่วนประกอบได้